สมุทรสงครามเทศบาลตำบลกระดังงาจังหวัดสมุทรสงครามสู้จังหวัดมหาสารคามมหาสารคามสู้เอาล่ะตอนนี้เป็นตัวแทนของทั้งสองจังหวัดนะวันนี้เป็นเด็กสาวๆสองคนเลยว่าโอเคร้องเพลงของพี่คิมเคยร้องมาก่อนไหมเป็นลูกทุ่งสไตล์อะไรลูกทุ่งหมอลำหมอลำนี่หมอลำเลยไปเตยลูกทุ่งส่วนน้องธงชัยขอโทษครับพี่คุณต้องใช้แสงบรรจงนะฮะเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกระดังงาสวัสดีครับเป็นทางการพี่ครับถ้าสมมติเราทะลุไปถึง1ล้านเลยเราจะไปทำอะไรครับพี่ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ครับในเขตเทศบาลในเขตเฉพาะในเขตเทศบาลเลยนะครับมันมีหลายหลังด้วยไงพี่3หลังซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้แล้วก็ผู้สูงอายุด้วยฝั่งของมหาสารคามครับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคามคุณยุทธพงษ์อาจพงษาสวัสดีครับพี่ครับถ้าเราได้ถึง1ล้านนะพี่นะเราไปทำอะไรครับพี่ปรับปรุงส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติครับผมลู่วิ่งนะครับมันเล็กเกินไปก็จะไปขยายนะครับวิ่งแล้วมันเบียดกันจริงๆมันต้องใหญ่พอสมควรถูกไหมพี่นะมีวิ่งช้าวิ่งแล้วเดินจะได้มีที่ให้คนไปได้เยอะๆใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเลือกเพลงก่อนเป็นเพลงของพี่เคมมีอีซูซูลูกชิ้นหมูหัวเด้งแป้งหอมและรอนเทียร่าป๊อปคันทรีแล้วก็พัดลมมีราสี่แผ่นป้ายเลือกหนึ่งแผ่นป้ายครับทางด้านนี้คุณลุงทามไปเตยพัดลมมีราค่ะพัดลมมีราพัดลมมีราสายลมเพลงนี้นะคะตอนโคชชิ่งนะคะก็อาจารย์บอกว่าเพลงนี้ยากสุดค่ะเพราะว่าต้องใช้ทั้งอารมณ์เสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็มีการแอดวานซ์ที่จะมาทำเป็นแนวตัวเองมากขึ้นด้วยอะค่ะขอให้พี่คิมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูได้ผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยนะคะมาดูฝั่งมหาสารคามบ้างนะครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันเริ่มจากตู้เย็น Mitsubishi Electric เตาแก๊ส Lucky Flame เครื่องครัว Smile และนมข้นหวานตราพาเลสครับอะไรดีครับโอเคเซ็นเครื่องครัว Smile เครื่องครัว Smile ครับเครื่องครัว Smile ออกมาเป็นไม่ยอมหมดหวังเอามาปรับปรุงเป็นร้องหมอลำซิ่งค่ะเป็นเกิดในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีความยากนิดนึงค่ะก็จะทำให้เต็มที่นะคะฝากพี่เจนนิเฟอร์คิมให้ความรักความเมตตาด้วยกันละกันค่ะเป็นไงพี่คิมเซฟปลอดภัยอ่ะไม่ยอมหมดหวังจะง่ายกว่าไม่ยอมหมดหวังจะง่ายตายง่ายๆเลยนะคือสายลมสายลมเหมือนกับต้องกระโดดจากเครื่องบินน่ะลงมาและเดี๋ยวร่มชูชีพอาจจะไม่กางได้สำหรับสายลมเหมือนเพลงสังหารเพลงสังหารเพลงสังหารสังหารตัวเองเริ่มต้นด้วยเพลงนี้สายลมจากน้องใบเตยสมุทรสงครามสักวันให้เราได้มาพบกันเหมือนวันเก่าแม้ไม่อาจเป็นดึงใจที่ต้องการเราต่างรู้คงไม่นานการเฝ้ารอจะจำไว้เสมอใดที่สายลมพัดดังมีความรักมาช่วยปลอบความเหงาใจไม่ว่าตัวเธอ
บ่เหลือไผจักคอนมันสิซ้ำดอกกี่หนโตน้องนี่บ่ทอดใจพี่ก็เคยฝันใฝ่และเคยมั่นใจในวันนี้ว่าคงต้องดีต้องเป็นได้ดังที่ตั้งใจแต่คนถึงคนที่เป็นความฝันของหัวใจกลับมาทิ้งกันไปต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่างปวดใจเหลือเกินแต่คงต้องทนคงความทรมานฉันจะต้องก้าวผ่านแต่ฉันยิ่งทนหายใจจะยอมสู้ทนเพื่อรอพบวันที่สดใสหากมีสักคนสักคนที่ทำให้กันด้วยหัวใจถึงนานสักเท่าไรแต่ฉันยังคงเฝ้ารอจะไม่เลือกใครสักคนมันจะเจ็บจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่ข้างในอดทนและบอกใจจะไม่ยอมน้องแฟนนี่ได้ความแปลกตอนเขาร้องหมอลำนี่เขาแบบเหมือนนางฟ้ามากอ่ะคือแบบโอ้โหใส่เครื่องทรงมาครบอ่ะแต่พอเข้ามาในช่วงของปกติธรรมดาของเนื้อเพลงครับโน้ตตัวที่เขาใช้อ่ะมันต่ำความเปี้ยงที่จะต้องชนเสียงสูงๆจึงไม่เกิดในเพลงนี้ตรงนั้นมันจึงหายเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้มันก็เลยใบเตยนี่เสียงน้องเขาเรียนรวมการร้องแล้วเงี้ยมันให้ความไพเราะที่แบบเอาเพราะไหมเอาเพราะใบเตยเอาแปลกเฟนได้คนละอย่างได้กันคนละอย่างได้คนละอย่างยากมากมากนะโอเคน้องใบเตยมีลูกเอื้อนมีลูกเสียงขึ้นเสียงลงเสียงต่ำพลิ้วไหวดุดสายลมที่เขาร้องผมยังชอบอยู่ชอบใบเตยร้องในเพลงนี้นะครับแต่มาฟังน้องเฟ้นจากมหาสารคามนี่ฉีกแนวเลยคุณเอาหมอลำมาทั้งเพลงเลยก็ชอบนะแต่มันพลิกไปเยอะไปพลิกไปเยอะเพลงนี้เสียงกว่าครับเฟ้นเสียงกว่าผมว่าสายลมเป็นต่อน้องใบเตยครับเนื้อเสียงของน้องเนี่ยเสียงฟังแบบจับจิตจับใจมากอารมณ์เพลงก็ดีถ้าเป็นมวยก็มวยฝีมือครับนะครับน้องเฟ้นนี่บุกชอบมวยบุกอยู่แล้วเดินบุกเดินบู๊ดุดันชื่อเพลงไม่ยอมหมดหวังแต่ว่าร้องได้ขนาดนี้มีหวังแน่มีหวังเงินล้านแน่นี่เชียร์นี่เชียร์ทางนี้เฟ้นพี่ตั๊กพูดเลยนะเฟ้นเลือกที่จะเล่นไทยยากเหมือนอย่างที่พี่คิมเปรียบเปยว่าเหมือนหนูอะกระโดดเครื่องบินแล้วล่มต้องไปกะเอาว่าเสียงว่าล่มจะกลางหรือไม่กลางแต่ปลาดุกว่าปรากฏปรากฏว่าล่มไม่กลางจริงๆแต่
โชคดีหนูหล่นไปในน้ำเลือกเสียงมากนะชอบตรงที่ว่าเขากล้าไงกล้าที่จะเสี่ยงเพียงแต่ว่าหนูว่าด้วยจากประสบการณ์ของเฟนน่ะอาจจะยังน้อยเสียงจมอย่างที่พี่คิมบอกเสียงจมมันเยอะไงมันก็เลยไม่ชัดแต่ตอนที่เกินมาหัวเนี่ยโอ้โหแบบกระชากใจพี่ไปเลยอ่ะหนูจะต้องเป็นนักร้องหมอลำที่ดังแน่ๆพี่ตักเชื่อพี่ตักเชื่ออย่างนั้นเลยจริงต้องมีชื่อน้องเฟนใบเตยมาทางไทยทางลูกทุ่งขึ้นมาพี่ใช่ไหมว่าหนูนี่ขนลุกเลยแบบไอ้จ้วงที่เป็นเอิงเอ้ยอะไรของเขาเนี่ยเท่านั้นขนลุกสั้นๆง่ายๆพี่ขอใช้คำว่าเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เลยเหรอเพลงสายลมอพาร์ตเมนต์ที่น้องใบเตยร้องสายลมในซอยอยู่ในซอยให้ได้อยู่ซอยเพลงนี้เนี่ยสไตล์พี่คิมเขามีแอดลงแอดลิปหนูก็เปลี่ยนจากแอดลิปมาเป็นการเอื้อนแล้วการเอื้อนของหนูนี่มันดีมากมันเพราะมันให้ความเป็นไทยและลูกทุ่งสำหรับเพลงนี้ที่ทำออกมาเป็นกลิ่นเข้าทางเขาไงก็ถือว่าเอาอยู่สำหรับเพลงไม่ยอมหมดหวังหนูเปิดหัวมาเนี่ยโหยคือในใจชอบมากพร้อมจะเต้นพร้อมจะรำแล้วเพียงแต่น้องเฟ้นอาจจะพวงหรืออาจจะอยู่กับเพลงนี้น้อยไปก็เลยทำให้มันออกมาสนุกได้ไม่เต็มที่ใบเตยเนี่ยเสียงดีร้องดีเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือโจทย์ไม่ยากเท่าโจทย์ไม่ยากตัวคูณไม่สูงแต่ว่าทำได้ดีได้คะแนนค่อนข้างจะดีส่วนเฟนเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วมันตัวคูณมันก็เลยสูงแต่ไอสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากทุกอย่างแล้วผมว่าต้องลุ้นเพราะว่าคะแนนเสียงกรรมการก็แตกเหมือนกันก็แตกนะคะแนนเสียงกรรมการก็แตกเช่นเดียวกันนะครับ okay. ต้องรอนับคะแนนนะฮะวันนี้ขาพิเศษของเรานะฮะดารารับเชิญต้นฉบับของเราคุณคิมครับนะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากใครได้คะแนนมากกว่าเข้ารอบต่อไปครับเมื่อใดที่สายลมพัดปลอบความเหงาใจเสียงน้องเขาเรียนรวมการร้องแล้วเนี่ยมันให้ความไพเราะที่แบบถามว่าเอาอะไรเอาเพราะไหมเอาเพราะใบเตยมีลูกเอื้อนมีลูกเสียงขึ้นเสียงลงเสียงต่ำพลิ้วไหวดุจสายลมที่เขาร้องหนูนี่ขนลุกเลยอะแบบไอ้จ้วงที่เป็นเอิงเอ้ยอะไรของเขาเนี่ยเท่านั้นขนลุกสั้นๆง่ายๆพี่ขอใช้คำว่าเพอร์เฟกต์แม่ว่าต้องเสียความหักไปแม่สิบ่เหลือใครจักคนก็เคยฝันไปและเคยมั่นใจในวันนี้น้องแฟนนี่ได้ความแปลกตอนเขาร้องหมอลำนี่เขาแบบเหมือนนางฟ้ามากอะคือแบบโอ้โหใส่เครื่องทรงมาครบอะชื่อเพลงไม่ยอมหมดหวังแต่ว่าร้องได้ขนาดนี้มีหวังแน่มีหวังเงินล้านแน่นี่ให้เชียร์นี่เชียร์ทางนี้ต้องลุ้นเพราะว่าคะแนนเสียงกรรมการก็แตกก็แตกนะคะแนนเสียงกรรมการก็แตกจะใจหายเมื่อมองฟ้าไกลฟ้าไกลจะรุ่งสางเริ่มมีแสงรุ่งไรรู้ว่าไกลเวลาจากกันสางไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำฉันไรอยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อย
ามองหน้ากันอยากหยุดวันเวลาได้ไว้นานเท่านานก่อนจากกันสิ่งที่ใจรู้ดีฉันเองไม่เคยมีใครรักได้อย่างเหมือนเช่นเธอรักอยู่เต็มดวงใจสัปดาห์หน้าเงาเสียงแมนมณีวันห่วงสวานะห่วงห่วงสวานกระโดดเด้งเด้าเก้าสั้นให้ฝุ่นนั้นไงงเราไม่เศร้าแล้วเหรอชีวิตจะให้ผมเศร้าไปถึงไหนย้อนเห็นว่าบ่ปากสิคิดตีจากยังใดก็ได้สีเงาเสียงเสียงเหมือนทุกคนทำว่าเราเข้ากันไม่ได้วันที่คืนคมพัดลมยังไหวอาลัยตามงานศพเนี่ยเพลงเขาดังยังดังอยู่นะเพลงนี้ทำไมพัดลมยังไหวอาลัยพัดลมยังไหวอาลัยแฟนคลับห้ามพลาดชิงล้านรอบสองระหว่างนครศรีธรรมราชปะทะระยองให้พี่อย่าเศร้าใจนี่น้องนี่น้องผมชอบที่เอาโนราเข้ามาเออเป็นมงคลต่อชีวิตน่ากราบเหมือนอย่างมารดาความสามารถนี่เกินอายุนะแม้ว่าในขณะร้องเนี่ยหนูจะฆ่าคุณเชียงไว้ในปากก็ตามนะอังคารที่30เมษายนนี้2ทุ่ม15นาที